สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเรามาอยู่ใน The Black Novella Diabolos ในพาร์ทที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหามีนาฮุนแล้วกันเนาะน่าจะอ่านถูกแหละผมไม่น่าอ่านผิดโอเคยังเหลือเวลาเออยังมีเวลาเหลืออยู่ไปหาใครดีโอเคคุยกันในพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะไปหามีนาเพราะว่าคนอื่นเราพอจะรู้ภูมิหลังเราพอรู้อะไรบ้างนิดนึงนะครับผมมีนาที่เราไม่เคยถามชื่อได้ด้วยซ้ำสะดุดนิดหน่อยต่อนะครับผมไปเราไปหามีนากันป่ะเจ้าคุณจะไปหามีนามีนานั่นคือชื่อของเธอฉันยังไม่ได้คุยกับเธอจริงๆจังๆเลยหลังจากที่เธอไม่ใช่หลังจากที่ก็เรียกว่าเธอก็อยู่ห้อง202นะชั้น2เธอน่าจะเป็นแวมไพร์ตามที่เขาเล่ากันหรือเปล่ายังไงซะตอนนี้ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรของเธอเลยสักนิดเดียวเอาว่าตามตรงก็ไม่รู้จะเริ่มคุยยังไงเหมือนกันก็แอบลังเลอยู่นิดนึงฉันก็ยืนอยู่หน้าห้องมีนาสักพักนึงก่อนจะเคาะประตูห้องก๊อกก๊อกด้าเอ้ยอะไรทำไมจะด้าเหลเลยเมื่อกี้ใครอ่ะใครเหรอฉันได้ยินเสียงแบบว่าโลกตึงเครียดมาจากในห้องเขาเรียกว่าอะไรนะการรีแอคชั่นการรีแอคชั่นตกใจอย่างนี้อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นเสียงที่ดูแบบว่าดูเหมือนเธอไม่น่าจะหลอกเขาไม่เรียกว่าอะไรดูเป็นเสียงแบบเสียงคนขี้กังวลเกินไปมากกว่าจะเป็นมอนสเตอร์มากกว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่พยายามหลอกฉันฉันก็ต้องเลือกคำพูดดีๆสวัสดี My name is PD ฉัน PD พาร์คจุนซุงฉันคือเธอคุ้นๆกับรายการข่าวชื่อ News Stress หรือเปล่าNew stress เหรอใช่ฮะ The one with the cute weatherman เอ๊ะใช่พูดที่ผู้ประกาศน่ารักน่ารักหรือเปล่าอ๋อใช่ผู้ประกาศน่ารักน่ารักลีจุนคิใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเรียกว่าเขาเป็นคนดังเลยนะเขามีสโลแกนด้วยว่าและนั่นแหละครับDear viewer นั่นแหละครับท่านผู้ชมที่รักนี่คือสาเหตุว่าทำไมโอ้โหกลายเป็นเขาเรียนคำพูดประจำตัวกลายเป็นสัญลักษณ์ของ New Stress ไปเลยตามโปรแกรมตอนนี้เนี่ยนะเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดเลยที่ทำให้รายการเราดังมาได้ถึงขนาดนี้ยังไงซะก็ดูจะเจาะเข้าตรงนี้ได้ดีฮะดูเหมือนว่าจะเริ่มคุยได้แล้วก็ดีฉันก็กระแฮมหนึ่งสักทีหนึ่งและนั่นคือสาเหตุและนั่นคือนั่นแหละครับท่านผู้ชมผู้ชมท่านผู้ชมที่รักนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคือช่วยเปิดประตูหน่อยได้หรือเปล่าโอ้โหฉันก็พยายามเรียนเสียงไอ้หมอนั่นเสียงมีเสน่ห์แต่เอาจริงๆฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยก็ไม่รู้จะเวิร์กไหมหรือยังไงกันรู้สึกละอายตัวเองชะมัดเลยอุ๊ยได้ด้วยแฮะไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่มีนาก็เปิดประตูแอบตกใจนิดนึงตอนที่ว่าเธอสูงกว่าที่ฉันจำได้ซะอีกจากหน้าที่เด็กของเธอมันตรงกันข้ามกับความสูงเลยฉันก็มองเธออย่างระวังฉันก็ยื่นมือเอ้ยแล้วก็นำบัตรไปข้างหน้าโดยที่ไม่พูดอะไรกินจุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเข้ามาก่อนขอบคุณครับเข้าห้องสาว มีนาก็ปิดประตูแล้วก็ปิดให้แน่นเลยแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาเธอดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลจะได้ให้ถอนหายใจได้เฮือกใหญ่ขนาดนั้นฉันก็ดูสถานที่ที่เธออยู่นี่แหละก็ Host to Host to อ๋อฉันก็หาที่นั่งที่ไม่ได้นั่งใกล้เธอเกินไปเธอคนนี้ดูเปราะบางมากๆเลยก็ไม่อยากจะทำให้เธอกลัวเท่าไหร่นะก็ยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อมีนาฮยุนใช่ไหมนะใช่แล้วรู้ได้ไงอ่ะลุงเจ้าของโรงแรมบอกผมน่ะเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะเพราะว่าคุณไม่ลงมาจากห้องเลยห่วงฉันเนี่ยนะเสียงเธอดูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเหมือนกันกับบรรยากาศแปลกๆแบบนี้คงมันยากนั่นแหละที่จะคุยกันต่อแล้วจู่ๆฉันก็แวะไปคิดถึงลุงแกแป๊บนึงเขาดูหน้าสงสัยแล้วก็สีหน้ามันก็ดูแปลกๆแมงๆชอบกล
ยังไงซะเขาก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้เหมือนกันหมายความว่าเขาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปีศาจมันกันก็ได้ละมั้งแต่ไม่มีทางเลยที่มีนาที่เป็นเด็กอย่างนี้จะรู้เรื่องอะไรแบบนั้นด้วยฉันก็ไม่รู้เอ้ยฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกับว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่มีนาก็จ้องที่นามบัตรของฉันบางอย่างมันเหมือนว่าทำให้เธอกังวลขึ้นมาเหรอเธอดูจะโลกๆอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันแฮะเหมือนเธอจะน่าเธอจะสนใจเป็นฉันก็คงไม่เชื่อใจใครบางคนที่เพิ่งเจอได้เหมือนกันพี่ติ๊นนิ่งอีรักว่าชัดเจอเป็นโปรแกรมไดเรคเตอร์ใช่ไหมพีดีใช่ครับ New Stress มีNew Stress เนี่ยมีพีดีส่วนตัวเป็นของรายการเองเลยชื่อจุนซุงพาร์คเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตัวด้วยเธอดูอีกแล้วเธอดูล็อกแรกอีกแล้วมันไม่ควรทำไมบทสนทนามันไม่ไหลเลยล่ะเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับescalating gang violence แก๊งอันธพาลทำเรื่องไอ้เนี่ยอะไรหรอฉันก็จัดงานที่ฉันเคยสกู๊ปที่ฉันเคยทำใหญ่ที่สุดเล่าไปหวังว่าอย่างน้อยจะให้เธอเชื่อใจเราได้บ้างแต่ว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยถึงในเหตุครั้งนั้นฉันจะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็ได้บทใหญ่อยู่นะแล้วก็เรื่องนี้ก็โดนรายงานกว้างขวางเลยด้วยยังไงซะมีนาก็แค่สายหัวเธอยังไม่ได้อ่านเรื่องนั้นเหรอยังไม่เคยได้ยินเหรอมันเป็นเรื่องใหญ่พอตัวเลยนะฉันขอโทษฉันไม่ค่อยได้ดูข่าวดูรายการสักเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องขอโทษเลยคืองั้นเรื่องฆาตกรรมเรื่องคดีฆาตกรรมที่มุนจองโรงเรียนอะไรนะมิดเดิลสคูลมันประถมปะมิดเดิลสคูลโรงเรียนประถมมุนจองอ่ะรู้จักไหมนึกไม่ออกเลยขอโทษเคสใหญ่ที่สุดที่เคยทำในชีวิตฉันโอ้โหเจ็บจิตเลยไม่เคยได้ยินเหรอเกาหัวไปแอบงงแป๊บนึงเลยแต่โอเคอย่างน้อยเอาให้มันล่าเริงไว้ก่อนน่าจะดีกว่างั้นมีตอนไหนหรือว่าข่าวไหนที่เธอพอจะจำได้บ้างไหมคือยกที่กางาจิสักคนเคสที่มีเรื่องเกี่ยวกับลูกสุนัขเหรอคือก็เทเกมุโซโซอันนั้นน่ะน่ากลัวมากเลยลูกสุนัขงานของซูเอ้ยซอกฮูนคิมเหรอThis case ชุกโหคนที่อันนั้นก็ทำทั้งประเทศช็อกไปเลยเหมือนกันนั่นแหละฉันจำได้อยู่ตอนนั้นฉันยังเป็นมือใหม่อยู่เลยแล้วไอซอกฮุนคิมเนี่ยมันก็ทำให้ฉันลำบากเลยล่ะยังไงซะมันก็เหมือนว่ายังเป็นรางวัลให้เราได้อยู่ความทรงจำมันเริ่มก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันทำให้ฉัน และเขาสอนให้ฉันเป็นคนในแบบที่เขายังไงก็ตามคือตอนนี้อย่างน้อยมีประเด็นคุยแล้วเว้ยใช่อันนั้นแหละฉันก็ทำงานอันนั้นเหมือนกันการจะหาคนมาให้คำให้การได้เนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วก็จนจะจบวันเนี่ยในสุดท้ายคนร้ายก็ถูกจับทุกอย่างคุ้มค่าฉันภูมิใจกับมันมากเลยล่ะก็สุดยอดไปเลยมีนาดูจะดูสับสนและไม่มั่นใจหรือว่าฉันพูดตรงไปหรือในมันเป็นงานหรือยังไงดีคือมันแปลกๆเหมือนกันแฮะฉันก็เลยตัดสินใจว่าเธออาจจะมีความรู้สึกแปลกๆเหลืออยู่มีนาเงียบไปสักพักหนึ่งแต่ไม่ได้สนิทกันเธอก็กำอะไรนะกำไอ้นามบัตรฉันจนเริ่มขยี้แล้วคุณพีดีพาร์คเซอร์ต้องแปลยังไงดีผู้พีดีคุณพีดีพาร์คฉันมีเรื่องจะรายงานคุณใช่ไหมวะมันแปลว่าเรื่องรายงานหรือมีข่าวจะให้นะหายเงียบไปเลยทันทีเหมือนเธอตั้งใจได้ฉันก็ทะยักหน้าตอบไปโอ้โหลักษณะดูซีเรียสซะแบบนี้ฉันก็เตรียมพร้อมสำหรับปากกาและหนังสืออุ๊ยจากนั้นมีนาก็เข้ามาใกล้แล้วก็มานั่งข้างๆฉันกูก็ดีใจนะที่ดูเหมือนว่าเธอดูก็ดูดียอมให้ความร่วมมือแล้วเอาไปว่าเราฟังก่อนที่นี่มันแปลกๆคือก็ตัวจะบ้านี่หลายเรื่องเลยคือจริงๆนั่นก็แปลกเหมือนกันตอนที่ฉันมาถึงที่นี่
แล้วเธอเจออะไรหรือเปล่าแกอันนี้ละฉัน I just didn't see it ฉันแค่มองไม่เห็นเหรอจอจอกก็สอย I went to it first แปลว่าอะไรวะเป็นมือแรกที่ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะมีนามองฉันแล้วเธอดูแบบว่าเธอสภาพเธอแบบว่าดูเหมือนกับอะไรดีช่วยไม่ได้แบบไร้ความช่วยเหลือดูตกอยู่ในความหวาดกลัวเอาซะเราสันหลังวูบไปเลยอีบ้าเดวันนั่นเด็กขับจากอย่างแกก็เกิดซอยฉันมาติดอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็จู่ๆมันก็มีหมอกเต็มไปหมดเลยครุ่นเด็กบ้าซาลัมเตอร์ชนชนิกาก็ว่าสิแล้วก็มีพวกอะไรนะพวกชาวบ้านโผล่มาแล้วพวกเขาก็เอ้ยคนนึงก็ค่อยๆเดินมาหาฉันอุ้ยบางอย่างมันรู้สึกแปลกๆมากเลยเขาก็ดูใจดีนะแต่แบบว่าดวงตาเขาดูน่ากลัวฉันก็เลยถามเขาไปว่าฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอุ้ยทันใดนั้นจู่ๆเขาก็เริ่มเอาหัวโขกกับพื้นจนเลือดออกฉันขอให้เขาหยุดจากนั้นฉันก็พยายามหนีมาแต่จะหนียังไงก็หนีมาอยู่ที่เดิมแล้วพวกมันก็เริ่มคืบคานเข้ามาเรื่อยๆฉันก็วิ่งต่อไปไม่รู้จะทำยังไงจนมาติดอยู่ในโรงแรมนี้ฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเรียงตับสักเท่าไหร่เลยแต่ก็ฟังดูน่ากลัวมีแนรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่โดยพวกชาวบ้านแล้วก็พยายามจะหนีออกจากหมู่บ้านแต่หมอกทำให้เธอเดินไปวงกลมแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมฉันไม่มั่นฉันคิดไม่ออกเลยว่ามันต้องรู้สึกยังไงมันต้องทำให้เธอรู้สึกยังไงโอ้โหมีนาสั่นบางทีคงจะไปอาจจะไปแบบมันให้ชวนให้เล่าเรื่องอะนะมันก็นึกย้อนมันก็ไม่น่าก็ยังโชคดีที่พวกเขาไม่ตามเข้ามาข้างในแต่ตอนที่ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขายังยืนเรียงรายกันอยู่ข้างนอกอะฉันกลัวมากฉันก็เลยจะร้องแล้วโอ้โหคงจะลำบากมากสินะฉันใช้เวลาคิดเรื่องสถานะของมีนาแป๊บหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าฉันอยู่ภายใต้สถานะเดียวกันเอ้ยถ้ามาลองคิดดูเนี่ยมีนาดูจะเป็นมนุษย์จริงๆมากเลยคือชาวบ้านเนี่ยอาจจะ have to mistake me now ชาวบ้านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามีนาเป็นหนึ่งใน5ปีศาจก็อธิบายเหตุการณ์ที่เหตุการณ์พฤติกรรมแปลกๆของพวกเขาได้อยู่มีนาทำให้พวกเขากลัวและพวกเขาก็ทำให้มีนากลัวเช่นกันต่างฝ่ายต่างกลัวกันเองแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้ามีนาไม่ใช่มนุษย์ล่ะหากบางอย่างเปลี่ยนไปต่อให้จะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่เธอเล่ามาก็เถอะแต่ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามเลยนะตอนนี้เราเริ่มลังเลทฤษฎีบ้าๆมันเริ่มไหลเข้ามาในหัวฉันในขณะที่ฉันจับปากกานั่งสั่นอยู่นี่คุณพีดีฉันควรจะทำยังไงดีฉันโทรหาตำรวจไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะฉันกลัวโอเคใจเย็นๆอย่าเพิ่งโลกนะโอ๊ตนะตอนนี้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรของเธอเลยแล้วก็ตอนนี้จะไปกลัวเธอโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ใช่ฉันก็เริ่มเขียนลงไปในสมุดว่ามีนาชุนเท่ากับมนุษย์แต่เติมควอชมาร์กหรือเปล่าแล้วก็ทำให้หยุดมือสั่นก่อนอย่างอื่นเลยอย่างแรกเลยฉันขอถามอะไรเธอหน่อยเราก็พยายามที่จะถามพยายามไม่ให้ลกฉันเองก็พูดค่อนข้าง informally with all this พูดเขาเรียกว่าอะไรไม่อย่างไม่เป็นทางการไม่สุภาพเท่าไหร่เดินไม่รู้ตัวแต่โอเคก็ดูจากสถานการณ์แล้วมีนาน่าจะเกี่ยวข้องอะไรบ้างฉันต้องรอให้เธอใจเย็นลงก่อนแล้วก็นึกถึงคำถามที่นึกออกทีนี้ถามอะไรดี
โอ้ต้องเลือกหรือถามได้3อย่างเลยจริงๆน่าจะถามได้3อย่างเลยปะเออโอเคเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับมีนาฮยุนนะครับถามเรื่องมีนาฮยุนดีไหมกับข้อตรงกลางก็คือเธอมาติดอยู่ในโฮปฮิลหมู่บ้านโฮปฮิลได้ยังไงเออเธอมาได้ยังไงแล้วก็มอร์ติงชีซอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นเผื่อจะได้รายละเอียดเพิ่มถามว่ามาได้ยังไงคือตอนนี้เนี่ยตอนคือจะถามเรื่องส่วนตัวไปเลยผมว่ามันยังเร็วไปนิดนึงละมั้งเออถ้าจะถามว่าเห็นอะไรอีกเนี่ยอาจจะเป็นการกระทบกระทั่งความรู้สึกไม่ว่ามันจะเฟกหรือไม่ก็ตามอ่ะนะเออเพราะงั้นเราถามดีกว่าว่ามันโผล่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเออเธอบอกได้ไหมว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้มันเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยนะจนฉันไปหลงอยู่ในหมอกเข้าจริงดิฉันก็มาที่นี่แล้วฉันก็มาเล่นร่อนในหมอกเหมือนฉันเลยเนี่ยเออหมอกมันหมอกมันหนามากเห็นว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยกว่าหมอกจะหายI actually live around this part ฉันก็อยู่แถวๆนี้อ๋อเออฉันก็อยู่แถวๆนี้นะแต่ฉันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นหมอกแบบนี้มีนาเป็นคนที่อยู่แถวนี้เหรอแต่ไม่เคยเจอหมอกนี่เลยเหรอเออฟังดูเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่จะเรียกว่าเธอเอออันนี้ดูธรรมชาติแปลยังไงดีเนี่ยเออหรือบางทีนี่อาจจะเป็นมันยังไงก็ได้อะมันเดาไม่ออกเออแปลว่าเดิมทีแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ปกติเออก็ถ้าเธออาศัยอยู่แถวนี้จริงๆสถานที่แบบนี้เนี่ยมันไม่สันโดษเกินไปหน่อยหรอที่เด็กผู้หญิงอย่างเธอจะมาคนเดียวหนีออกจากบ้านหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวมีปัญหาฮึเออป้าใช่เหรอก็ใช่มีนาดูตอบแบบใช่ชัดเลยว่าเธอดูโกหกอะนะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเธอมาอยู่นี่ได้ไงแต่มันยิ่งต้องยิ่งขุดลึกปะเนี่ยเออตอนนี้เริ่มมีความคิดในหัวแล้วว่าฉันอาจจะเจออะไรบางอย่างแต่ว่าเธออาจจะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าแล้วครอบครัวเธอเป็นไงบ้างคือยังมีใครอยู่แถวนี้ไหมมีหน้าสายหัวอย่างช้าๆแล้วทำไมหน้าดำมืดไปอย่างนั้นล่ะฉันก็มองไปที่มีนาแล้วก็พยายามไปคำถามข้อต่อไปอ๋อแปลว่าถามได้ทั้งหมดใช่ไหมโอเคแป๊บนึงโอเคงั้นถามเรื่องตัวน้องเขาเลยแล้วกันนึกมีนาเออช่วยบอกเรื่องของเธอเพิ่มหน่อยได้ไหมคืออย่างน้อยก็ตอนนี้รู้แค่ชื่อเองอะนะฉันก็เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนม.ปลายนักเรียนม.ปลายมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป็นคำถามง่ายๆฮะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่กล้าตอบไม่กล้าอะไรเท่าไหร่เหมือนเธอปกปิดอะไรไว้เลยมั่นใจนะไม่อยากบอกเพิ่มก็คือมันก็ไม่ใช่เลยที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีนักโกหกไม่เก่งเลยดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยฉันข้ามไปคำถามต่อไปเลยดีกว่าเหมือนว่าฉันจะหาข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ได้เลยโอเคงั้นถามว่าเธอเห็นอะไรเพิ่มอีกเธอได้เห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมแบบว่าเกี่ยวกับพวกชาวบ้านอะพวกชาวบ้านเหรอใช่ก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างนะมีอะไรจะบอกไหมฉันพยายามให้เธอพยายามกลับไปพูดเรื่องนั้นอีกถ้าเธอเห็นอะไรอีกบางทีมันอาจจะเป็นเบาะแสที่จะเพิ่มโอกาสที่ทำที่จะทำให้เรารอดมาจากที่แบบนี้ก็ได้ไม่ขอโทษไม่มีเลยโอ้เข้าใจแล้วแต่มั่นใจนะมีนาก็ก้มหัวขอโทษเบาๆช่วยไม่ได้จะยิ่งไปให้เธอขุดจะยิ่งไปขุดลึกต่อไปก็จะกันอะไรอยู่ไปคำถามต่อไปเลยซึ่งก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วนับจากคำถามและคำตอบแล้วก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยในความเห็นของฉันเนี่ยคือมีนาชัดเจนมากๆว่าซ่อนอะไรไว้ปกปิดอะไรบางอย่างไว้แต่สิ่งที่ฉันต้องทำในตอนนี้ไม่ใช่การที่จะรู้ข้อมูลตรงนั้นนะตอนนี้
ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันยิ่งทำให้มีนาดูน่าสงสัยฉันขอโทษนะฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยอะไรไม่จริงเลยคือเธอกล้ามาบอกฉันเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันก็เก่งแล้วนะมีประโยชน์มากเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ความกล้าอย่างเดียวไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองโอเคนะคำสั่งมิดาฉันดีใจมากเลยที่มีคนอย่างคุณอยู่ใกล้ๆรอบตัวทำไมน้ำเสียงมันฉันเกือบจะหมดหวังอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนอะไม่ต้องห่วงนะเอาเดี๋ยวฉันจะอยู่แถวนี้แหละแล้วดูว่าถ้าฉันรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกอย่างน้อยหนูก็ได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บนใบหน้าฉันรู้สึกว่าการเข้าหาครั้งนี้ได้ผลดีฉันไม่ซีเมนต์โอเคเราจบบทสนทนากันแล้วเราก็ต่างแลกข้อมูลตามที่เรารู้กันฉันก็คิดอยู่ว่าถ้ามีนาเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยเธอก็ไม่ควรจะโกหกlying to each other like this ฉันก็คิดว่าถ้ามีนาเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยไม่มีทางเลยที่การโกหกใส่กันแบบนี้จะทำให้เราเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการเชื่อใจกันได้ฉันควรต้องสืบเรื่องของเธอมากกว่านี้ระวังด้วยนะที่นี่มันไม่ปลอดภัยไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันเท่าไหร่ใช่ฉันคุณเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้ฉันก็มองไปดูประตูที่ปิดแล้วก็ไปเป้าหมายต่อไปมีนาฮุนตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของเธอสักเท่าไหร่เลยฮะที่รู้ๆก็คือเธอซ่อนปกปิดอะไรบางอย่างไว้แน่ๆเลยซึ่งก็น่าสงสัยโอเคครับแล้วก็ที่เขาบอกคือสำรวจหมู่บ้านใช่ไหมแล้วที่ฉันโจยอะไรนะเข้าเที่ยงเสร็จฉันก็กลับมาที่โมเทลฮะโอ้ยทั้งร่างกายมันเหนื่อยหอบแห้งไปหมดพอมาคิดดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็เรื่องเยอะดีเว้ยเอ้ยต้องขอพักก่อนโอเค โอเคเดี๋ยวต้องมาเรียงแล้วว่าต่อไปต้องทำอะไรตามที่เจ้าของลุงเจ้าของโรงแรมบอกไว้เนี่ยคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะกลับเข้าบ้านในช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่งไอ้บ่ายหนึ่งนะครับจนถึงเย็นเลยซึ่งบางทีอาจจะมีอาจจะเป็นด้านความเชื่อด้านศาสนาพวกเขาต้องสวดอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือฉันมีเวลาที่จำกัดมากๆเลยในการที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องคนในหมู่บ้านหมายความว่าฉันไม่มีเวลาในการรวบรวม อะไรนะรวบรวมคำใบ้มากในหมู่บ้านร่างกายรู้สึกหนักฉันก็พยายามลุกขึ้นมาตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตอนนี้หาเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายนะครับตอนนี้3 PM นี่มันบ่าย3ใช่ไหมวันเสาร์บ่าย3นะครับฮะตามข้อมูลที่พยานรู้เห็นเหตุการณ์ให้มาเนี่ยหมู่บ้านนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออัญเชิญปีศาจ5ตนก็หมายความว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่บอกได้ตรงๆเลยว่าพวกเขารับใช้ปีศาจบูชาปีศาจอะไรประมาณนี้ถ้าฉันรวบรวมข้อมูลตรงนั้นได้ฉันก็จะรู้ได้ถึงลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ประหลาดตัวนั้นปีศาจตัวนั้นหมายความว่ายิ่งฉันรู้มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งจะวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุได้ดีขึ้นสามารถชี้เป้าได้ว่าใครเป็นคนร้ายโอเคควรจะไปหาซะในช่วงที่ยังเย็นอยู่นี้เกมเพลย์ใหม่อีกแล้วใช่ไหมไม่มีเวลามากที่ฉันจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแบบนี้เพราะว่า without prying eyes ไม่งั้นจะโดนคนไอ้นี่มองโอเคแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วมากฉันควรจะโฟกัสที่จุดเดียวเอาล่ะไปไหนดีคุณมี move 7 point นะครับ I can visit one location เหรอฉันไปเยี่ยมได้เพียงสถานที่เดียวว่ากันตามตรงมันมีอะไรใบ้เราไหมวะทีนี้ตรงนี้ครับก็คือมีแม่น้ำมีป่ามีโรงเรียนร้างมีทะเลสาบแล้วก็หมู่บ้านร้าง
ดื่มน้ำแป๊บนึงถ้าคิดตามปกติเลยอ่ะทุกที่ควรจะมีข้อมูลเป็นของมันเองใช่ไหมแต่ข้อมูลเนี่ยข้อมูลแบบว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าคือสมมติว่าไปในป่าอย่างเงี้ยข้อมูลอาจจะไม่ได้บอกถึงคนร้ายที่ฆ่าศพในป่าอาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นครั้งแรกนะครับเราเลือกสถานที่เราเคยไปมาก่อนน่าจะเช็คได้ชัวร์กว่าละมั้งเพราะฉะนั้นที่เราลองที่แรกที่เราไปดีไหมเนอะว่าเราไปที่เอ๊ะลังเลเอาที่แรกหรือในป่าดีเอาที่แรกหรือในป่าดีเอาหมู่บ้านร้างหรือในป่าดีนะมันเลือกได้แค่ที่เดียวไงโอเคเราลองไปที่แรกดูดีกว่าไหมปะอุ้ยว่าต้องเลือกย่อยในนี้อีกเหรอโอ้นี่มันเลือกโอ้มันจิ้มดูได้โอเคครับตรงริเวอร์นี้มีท่าเรือเก่ามีท่าตกปลาแล้วก็กระต๊อบแล้วก็สแวมในป่ามีทางเข้าโอ้โหแยกย่อยไปอีก4สถานที่โอ้โหในโรงเรียนคือในโรงเรียนเป็นที่ที่น่าจะมีไอ้นี่มากๆเลยคิดตามปกติเลยถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยผมว่าที่ที่มีโอกาสจะมีโน้ตมากที่สุดก็คงจะเป็นในโบสถ์ถูกไหมปะลองจิ้มดูมี7 point แล้วมันจิ้มได้แค่นี้เองเหรอหรือยังไงลองดูนะฉันเข้าไปในโบสถ์ของหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างโบสถ์อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่ทิ้งร้างฮะที่ที่เคยมีคนมาสวดมีคนมานับถือนั่นแหละนะหมู่มันก็เหมาะกับหมู่บ้านนี้ในทางแปลกๆแฮะโอเคเป็นที่ที่ถูกทิ้งโดยพระเจ้าเรียบร้อยแล้วมีวงกลมอะไรก็ว่ากันไปฉันไม่อยากคิดเรื่องการนับถือการศาสนาอะไรที่นี่เลยฉันก็พึมพำกับตัวเองต่อไปฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรนะคนในหมู่บ้านจะมาเลยน่าจะดูได้หน่อยฉันจะพลาดโอกาสไปไม่ได้ไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตามโอเคเอาเมาส์สแกนดูก่อนเมาส์สแกนดูนี่เก้าอี้ไอ้ตรงนี้น่าจะเก็บได้เอาจริงดูอันนี้ก่อนแล้วกันเอกสารใช่ไหมอุ้ยซาตานิซึมแล้วเป็น H5 Dev อันนี้เป็นชื่อค่ายที่ทำเกมนี้เนี่ยแหละใช่ไหมมีแมกกาซีนอยู่นะครับ Mally Magic เป็นแมกกาซีนเรื่องลี้ลับเอาไปด้วยดีไหมเอาไปด้วยแล้วกันเนอะน่าจะมีประโยชน์โอเคหาต่อกล่องนี้ก็ดูได้มันต้องเป็นรูปตาหรือรูปอะไรวะดูหมดนะมีการเขียนอันเบอร์เริ่มเลยน่าจะเป็นที่ที่คนเข้ามาบูชากราบไหว้กันแต่มันก็ถูกทิ้งมาแล้วกินจุดเลยฉันก็ไม่มองแปลว่าการมองไม่ช่วยอะไรงั้นเหรองั้นมองให้หมดเลยมีเก้าอี้เก่าๆตัวหนึ่งไม่มีอะไรทีวีอ่ะทีวีเก่าๆโอ้โหก็ไม่มีอะไรอีกมี4กล่องตรงนี้เมาส์สแกนกวาดๆไปมีชั้นมี2ชั้นใช่ไหมอุ๊ยอันนี้อะไรฮะมีหนังสือเก่าๆอยู่คอกแคกคอกแคกโอ้ยหนังสือมันเปื้อนฝุ่นฉันก็ปัดมันออกไปแหละแล้วก็ดูภาษาเอ้ยอ่านดูข้างในเป็นบันทึกทางศาสนาแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เฮ้ยนี่อะไรมีบางอย่างถูกหนีบไว้เป็นลายมือเหมือนจะเขียนโดยนักบวชของศาสนานี้น่าสนใจน่าจะมีประโยชน์เก็บไว้โอเคมองต่อหาต่อกล่องนี้อ่ะกล่องนี้มี H5 Dev อีกละ Maxin มีเดี๋ยวเอโรติกหรือวัดหนังสือโป้เหรอ
เมจิกมัลลี่อีกแล้วหรือว่าเรื่องออกเขาเออนี่ไงเรื่องอะไรนะเรื่องลี้ลับไม่รู้จะยังไงดีเหมือนกันสงสัยเอาไปอ่านสักทีแล้วกันโอเคขอเอ้ยกระเป๋านี้ดูไม่ได้หรอกล่องอันนี้คือฉันก็เปิดกล่องหุ้ยจิ้งจอกเนี่ยนี่ไงฮะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Fox Spirit Hunting Diary เล่มที่6เป็นเรื่องราวของนักล่าผู้พยายามที่จะจับจิ้งจอกเก้าหางในตำนานในเมื่อมันชื่อเอ้ยในเมื่อมันขึ้นชื่อกับจิ้งจอกเก้าหางก็น่าจะช่วยได้แล้วมั้งบางทีไอ้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแต่งซะมากกว่าแต่โอเคน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเก็บไว้โอเคแล้วก็ขอดูอันนี้บ้างสลับดูฮะดรอเวอร์ลิ้นชักเปิดออกมาเรียงเลยว่างเปล่าแต่อีกอันนึงแต่อันที่3เนี่ยมีหนังสือแบบประหลาดอยู่โอ้โหชัดเจนหนังสือให้ความรู้สึกที่แบบชัดเจนมากๆชื่อหนังสือว่า Undead Survey Diary Volume 4เล่มที่4ด้วยโอ้โห Undead เหมือนเป็นนิยายเขียนฮะโอเคน่าจะทำให้ช่วยดูได้ว่า Undead เนี่ยเขาทำพฤติกรรมอะไรไงน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเก็บไว้โอเคแล้วก็อันนี้เปิดดูซิมีอะไรอุ๊ยตกใจหมดเออมีบางอย่างตกออกมามันคือหนังสือเก่าดูประหลาดประหลาดซักคิวบัสซัมมอนเดอะรีวอลูม2แป๊บหนึ่งมันเรียงกันหมดเลยเหรอเออผมว่าน่าจะต้องตามเก็บให้ครบใช่ไหมเนี่ยเออเป็นเรื่องราวนะครับของโนเบิลวูแมนหญิงงามที่พยายามที่จะเรียกซักคิวบัสออกมาถ้าผู้หญิงคนนี้ทำสำเร็จแล้วก็การวิจัยนี้คงช่วยได้มากเลยยังไงซะอันนี้แหละข้อมูลสำคัญเก็บไว้หาต่อไหมโอเคเดี๋ยวฉันเป็นคนจะไปฉันหาเพิ่มแล้วแต่หาไม่เจอแล้วเอาไว้ก่อนแล้วกัน Village Record Update โอเคฉันใช้เวลานานไปแล้วฉันควรจะรีบกลับมาก่อนที่พวกชาวบ้านจะรู้กลับไปสิฉันก็ใช้เวลาฉัน I get the water file on my phone ก็ดูฮะได้ GPSOP เราได้3ข้อมูลนะครับด้านข้อมูลของปีศาจแล้วก็3ข้อมูลของหมู่บ้านนี้โอเคฉันคงจะอ่านมันอย่างใจเย็นๆและระวังโอ้โหมาให้อ่านโดยเฉพาะนะครับฮะ your item ไอเทมเมื่อกี้เดี๋ยวอ่านได้ใช่ไหมโอเค Duke Master and Culprit behind the case can be found ซึ่งเราจะหามันเจอได้ Vampire Record you as ฮะเรามาดูอันนี้นะครับเขาบอกเขาสอนอยู่คลิกหนังสือโอ้โหนี่คือคีย์เวิร์ดที่คุณได้ฮะคลิกขวาเพื่อปิดหลังจากที่อ่านแล้วโอเคแล้วก็เมื่อคุณอ่านแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดจะถูกเติมเข้าไปว่าอ่านภาษาโบราณอันนี้อย่างแวมไพร์นี้จะเอ้ยพูดภาษาโบราณจะมีมาร์คขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่อันนี้ซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ย compare trait นะครับก็คือให้เทียบกันดูแวมไพร์เนี่ยพูดภาษาโบราณนะครับแต่คุณที่คุณเจอเนี่ยมันภาษาซามอนภาษาอื่นก็หมายความว่าแวมไพร์จะไม่ทำสิ่งนี้แวมไพร์ไม่ได้ทำตรงนี้ทีนี้โน้ตทางซ้ายเนี่ยจะบอกเราจะสามารถขีดค่าได้ว่าใครไม่ใช่ใช่ไหมก็ขีดนี่ไปหรอขีดมีนาทิ้งไปถูกต้องคนร้ายในคดีนี้ไม่ใช่แวมไพร์แวมไพร์ไม่ต้องสงสัยแล้วทีนี้ก็ทำอย่างนี้แหละกับตอนอื่นด้วยจนเหลือคนเดียวที่มีความผิดอาจจะยากหน่อยในการหาว่าใครเป็นมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นพยายามเข้านะครับรีพีทไหมไม่ต้องละโอเคอ่านเลยดีไหมอุ้ยเมื่อกี้มันเซฟอย่างนะโอเคมันเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดตรงนี้แหละแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าในเคสตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เขาสอนเราต้องมาดูเองเหรอ
นี่สักคิวอ๋อแวมไพร์เมื่อกี้เราไม่ได้ถูกไหมแต่แบบว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแวมไพร์เราไม่ได้แต่ว่าเขาสอนเราแล้วเขายกแวมไพร์เป็นตัวอย่างเพราะงั้นเรามาดูของซักคิวบัสคีย์เวิร์ดมันยาวมากเลยว่ะนี่คีย์เวิร์ดของซักคิวบัสนะครับก็คือพูดหลายภาษารวมกันนี่พูดได้ทุกภาษาชิบหายแล้วขอดูคีย์เวิร์ดก่อนนี่การใช้ตุ๊กตาบูชายันการใช้ตุ๊กตาบูชายันนะครับต้องเรียกด้วยตุ๊กตาและฟ็อกสปิริตอ่านดูก็คือ village เหรอสถานที่ก็คือในหมู่บ้านใช่ไหมมีหมู่บ้านกับ abandoned school อันนี้คือ conclusion ซึ่งยังไม่ได้อุ้ยขึ้นไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ยโอเคขอดู village log ซึ่งมันช่วยอะไรเราไหมไม่ช่วยเหรอแค่เล่าประวัติของที่นี่เฉยๆไหมน่าจะใช่อ๋อนี่ไงvillageRecord provide backstory อาจจะช่วยให้มีข้อมูลมากขึ้นโอ้โหแต่มันต้องอ่านเยอะมากๆเลยต้องขี้เกียจขึ้นมาทันทีโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ Monster Note กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีไหมจะพยายามแล้วกันใครไม่สนใจตรงนี้ก็ปิดได้เลยนะไม่ว่ากันอันนี้หลังจากนี้จะอ่านในพวกนี้แหละ5ธันวาคมปี1484นะครับผมมีไกด์บุ๊กหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการล่าแม่มดซึ่งเรียกว่า Hammer of Witchซึ่งถูกตีพิมพ์โดยHeinrich Kramer บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากการล่าแม่มดนับไม่ถ้วนซึ่งหนังสือเนี่ยเล่าถึงการค้นพบแม่มดการต่อกรกับพวกเขาแล้วก็จนกลายไปถึงการทรมานมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับยังพูดถึงซักคิวบัสที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ด้วยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวกันมากรวมถึงโดนเติมแต่งด้วยการวาดลงไปในหนังสือแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีเฟเดริโกดามอนเตเรเฟโตรเราอ่านว่ายังไงวะเนี่ยที่ได้เล่าเรื่องสตอรี่นี้ออกมาถูกขับเคลื่อนโดยนี่ไง Lust and His Sexual Desire ความหื่นกระหายและความต้องการทางเพศชายกล้าคนนี้นะครับได้สาบานที่จะเรียกอัญเชิญซักคิวบัสออกมาอันนั้นแหละจะเรียกซักคิวบัสออกมานะครับเฟเดริโกเนี่ยไปหาคนที่มีเป็นคนที่คาดว่าได้เจอกับตัวซักคิวบัสเนี่ยด้วยตัวเป็นเหยื่อของซักคิวบัสซึ่งผู้เสียชีวิตจากซักคิวบัสเนี่ยชื่อเป็นคนธรรมดาที่ชื่อว่าลอเรนโซเอสโปซิโตเหรอโอ้โหอ่านยากเชียวเมื่อมาเยี่ยมเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการตกใจหวาดกลัวเฟเดริโกขู่เธอให้ขู่เธอจนเธอยอมสารภาพเรื่องการทำงานของสามีนะครับเธอบอกเฟเดริโกว่าสามีของเธอเนี่ยเริ่มทำตัวประหลาดไปเมื่อ1เดือนก่อนนะครับซึ่งเธอเดาว่าเขาน่าจะป่วยด้วยสาเหตุน่าจะด้วยโรคอะไรบางอย่างที่ยังไม่รู้เขาเริ่มพูดคุยถึงเรื่องปีศาจเรื่อยๆเลยเธอเลยตัดสินใจที่จะหยุดเรื่องนี้โดยการพาเขาไปที่ศาลแม่มดเธอได้พูดด้วยว่าในวันที่สามีของเธอเสียชีวิตเนี่ยสามีของเธอวิ่งหนีออกไปและเธอก็ไปพบตัวเขาบอกว่าเขากำลังทำพิธีทางศาสตร์เวทมนต์อะไรบางอย่างอยู่เฟเดริโกอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้มากขึ้นนะครับแต่ภรรยาของเขาเนี่ยได้ทำความสะอาดสถานที่นั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วเธอเอาแต่พูดว่าเธอจำอะไรไม่ได้และขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ซึ่งเฟเดริโกเฟเดริโกก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดนี้อีกเฟเดริโกเนี่ยเริ่มตรวจสอบเกี่ยวกับเริ่มวิจัยเกี่ยวกับภาษามากขึ้นนะครับจนเจอเรื่องราวแปลกๆน้อยๆก็คือมันเป็นภาษาแบบผสมซึ่งค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าซักคิวบัสเนี่ยสามารถพูดได้แทบทุกภาษาเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเข้าใกล้ที่จะสามารถที่จะเรียกทาสรับใช้ที่ใช้คำว่าอะไรดีเอโรติกได้มากขึ้นแล้วตามซักคิวบัสที่เรารู้จักนะก็คื
ก็คือมันมีตำนานด้วยใช่ไหมเรื่องฝั่งผู้หญิงผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าซักคิวบัสคือถ้าเป็นปีศาจที่เราฟังมามันคือมามันคือเข้ามาหาผู้ชายถูกไหมก็คืออารมณ์ว่าอารมณ์ว่าเหมือนว่าสาเหตุที่เราฝันเปียกสาเหตุที่ผู้ชายฝันเปียกที่ที่ฝันเปียกนั่นแหละก็คือเพราะซักคิวบัสมาลักหลับตอนกลางคืนอะไรงี้ใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจโอเคเราอันเดสน่าจะเป็นโอ้โหยาวย่อตรงนี้นึงแล้วกันว่ายอนฮวาชินเนี่ยเหมือนว่าเขาเป็นนักเขียนเรื่องสยองของเกาหลีเนอะซึ่งเขาก็เขียนมาหลายเรื่องแล้วซึ่งเขาก็มาศึกษาเรื่องของอันเดสต่อด้วยการมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทนะครับ15วันเลยเพื่อที่จะศึกษาเรื่องอันเดสนะครับเดือนอะไรไม่รู้วันอะไรไม่รู้วันนี้คลาวดี้เมฆหนาชายหนุ่มนะครับมาถึงที่นี่เมื่อเช้านี้เขาต้องมาอยู่ในห้องที่อยู่ตรงข้ามกับชั้นเจ้าของห้องเนี่ยบอกว่าเขาเป็นนักข่าวที่เขียนแมกกาซีนเรื่องลี้ลับฉันก็เลยเดินไปหาเขาหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเพื่อที่จะสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่บางอย่างก็รู้สึกแปลกๆมันอย่างมันทำแม่งทำแม่งคนพวกนี้ควรจะรู้เรื่องอันเดสการมีอยู่ของอันเดสมากๆซึ่งพวกเขาไม่พวกเขาดูกังวลแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงฉันตลอดเลยพอการสัมภาษณ์มันเป็นไปได้ไม่สวยอย่างนี้ฉันก็เลยไปเดินเล่นจนไปพบเข้ากับหญิงแก่คนหนึ่งที่ตบหน้าฉันเธอกรีดร้องออกมาแล้วก็บอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องอันเดสอีกผมจะเรียกว่าอันเดสตรงตัวไปแล้วกันนะแล้วก็คนในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยก็ค่อยมาห้ามเธอนะครับหลังจากที่ฉันมารู้เอาทีหลังว่าผู้หญิงแก่คนนี้เนี่ยก็คือแม่ของเด็กหนุ่มที่ถูกที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ฉันอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้อีกปีศาจสิ่งมีชีวิตตัวนี้จะมาโจมตีอีกไหมมันอาจจะเป็นมากกว่าความบังเอิญหรือเปล่าที่รูปภาพแปลกๆพวกนี้มันมาถี่มากๆเลยฉันเห็นรูปภาพพวกนี้มากขึ้นฉันเลยถามฮะแต่ก็ไม่มีใครที่จะให้เบาะแสที่ดีได้เลยชัดเจนเลยว่าสัญลักษณ์พวกนี้มันแสดงถึงอะไรก็ตามที่เหนือธรรมชาติซึ่งนักข่าวที่อยู่ห้องตรงกันข้ามกับฉันเนี่ยฉันก็มาเคาะประตูแล้วก็มาคุยกับฉันเขาชื่อว่าโฮจินลีเขาเป็นนักข่าวแมกกาซีนลี้ลับเขาบอกว่าเขารู้ว่าฉันมาสืบเรื่องฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และเขาบอกให้ฉันรีบออกไปจากที่นี่ซะเพราะว่าที่นี่มันอันตรายมากเขายังคงยืนยันให้ฉันรีบออกจากหมู่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนที่เขาเห็นรีแอคชั่นของฉันเนี่ยโฮจินเขาก็แสดงให้เอารูปภาพต่างๆที่เขาถ่ายมาให้ฉันดูมันเป็นรูปภาพที่มีแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยเลือดมีช็อกสีขาวขีดเป็นลายไว้บนตัวศพที่ไปเจอเข้าโฮจินบอกว่าต้องดูเรื่องการสังเวยการบูชายันนี้ดีๆเพราะมันต้องวางอยู่หน้าแท่นแล้วก็ตามที่โฮจินบอกเนี่ยการสังเวยตุ๊กตาก็เป็นหนึ่งในการทำพิธีกรรมอัญเชิญเดอะไลฟ์เพสเมนต์ถ้าต้องวางไว้มุมทางขวาด้วยเท่าที่ดูออกโอเคยังไงซะก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่ตอนแรกนี่ต้องไม่ใช่การฆ่าตัวตายธรรมดาแน่ๆมันเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับมากมายการทำพิธีกรรมมากกว่าที่จะเป็นการฆ่าการเป็นการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะหาเหยื่อมาทำเขาเรียกว่าฆาตกรรมเพื่อพิธีกรรมใช่ไหมฉันเลยขอเขาว่าให้เขาพอเรื่องแค่นี้ไว้ก่อนมันมากเกินไปสำหรับฉันเขาก็ดูโลกๆก่อนนะแล้วเขาก็ตอนที่เขาจากไปก็บอกย่าเหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่มันน่ากลัวมากที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้เหนื่อยมากแล้วฮะแต่ข้อมูลใหม่พวกนี้เนี่ยยังคงทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจในการทำเรื่องต่อไปการเขียนเนี่ยมันง่ายมากเมื่อคุณที่จะสามารถที่จะการเขียนเนี่ยมันทำได้ง่ายมากถ้ามันเล่ามาจากประสบการณ์จริงและนั่นเป็นสิ่งที่งานของฉันขาดไปในทุกงานเลยฉันรู้สึกว่างานนี้น่าจะไปได้ด้วยสวยโอเคครับ Fox Spirit ดูจิ้งจอกเก้าหางอันนี้ก็ยาวพอตัวเหมือนกันแล้วนะไอตัวจางๆนี้นะครับเขาเขียนว่าชุนโฮคิมกับวันแทฮานเหรอครับเหมือนกับว่าเป็นนักล่าสัตว์ในสมัยนู้นนะแล้วทีนี้เขาก็พูดถึงว่าอยากจะล่าสัตว์ในตำนานก็คือจิงจอกเก้าหางนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าในปี1919นะครับผมฮะวันเดือนอะไรไม่รู้1เดือนผ่านไปแล้วหลังจากที่ชุนโฮนะครับเริ่มล่าจิงจอกแล้วกันนะนักล่า7คนนะครับต้องมาเจอกับจุดๆของพวกเขา5จาก7เนี่ยเหมือนว่าจะตกอยู่ภายใต้คำสาปของจิงจอก2คนเนี่ยอีก2คนเนี่ยถูกฆ่าทางกายภาพโดยตัวสัตว์ร้ายเองเลย
ซึ่งไม่มีสัญญาณเลยว่าจะจับได้ในเร็วนี้ชุนโฮกับกลุ่มของเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วในตอนที่ยังชูพาร์คตายวานแทนเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนเลยยงชูพาร์คเนี่ยก็คือคนที่รับใช้เป็นบอดี้การ์ดของวานแทนเองก็เป็นนักล่าคนเดียวด้วยที่วานแทนเนี่ยเข้าด้วยกันกับเขาได้การตายของพ่อหนุ่มกล้าคนนี้เนี่ยไม่เพียงจะทำให้วานแทนเนี่ยเศร้าโศกอย่างหนักแต่ก็มีผลกระทบต่อนักล่าคนอื่นเช่นกันมีบางอย่างเกิดขึ้นในคืนนั้นวานแทนไปเยี่ยมที่เต็นท์ของชุนโฮแล้วก็บอกเขาว่าเขาเจออะไรบางอย่างที่เป็นของใหม่ถ้าเขาต้องการพยายามจะเรียกปีศาจจิ้งจอกออกมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อนนักล่าทุกคนที่แทบจะสูญที่เสียชีวิตไปหมดแล้วชุนโฮฟังวานแทนพูดเป็นครั้งแรกเลยแทนที่จะเมินเขาพวกเขาใช้เวลาคุยกันนานมากๆว่าการดำเนินการนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่และวานแทนก็ดูจะมีอารมณ์ร่วมกับแผนนี้อย่างมากเขาบอกว่าการวิจัยอีกอันนึงที่เขาดูเนี่ยที่เขาเคยเอาให้ดูเนี่ยมันผิดพลาดซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องเพื่อที่จะอัญเชิญปีศาจจิ๊กจอกออกมาได้แน่ๆวันแท้ก็พูดถึงเรื่องหมู่บ้านว่าต้องเป็นสถานที่ที่ไกลดีออกไปแล้วก็รีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเขาก็ยังพูดถึงโรงเรียนร้างด้วยมากกว่านั้นนี่ก็คือเขาบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นการเกิดข้อเสียเปรียบมากเกินไปถ้าเราจะเอานักล่ามาเยอะหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหวังว่าหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับชุนโฮก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคนเดียวเขาไม่อยากเห็นใครถูกพรากชีวิตไปอีกแล้ววานแทก็บอกว่าเขาจะไปด้วยแต่ระหว่างทางเขารู้สึกว่าเหมือนเขาต้องรับผิดชอบกับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ชุนโฮเห็นด้วยก็เลยปล่อยให้วานแทเนี่ยไปกับเขาด้วยชุนโฮเนี่ยรู้สึกว่าเอกสารทั้งหมดมานี้เนี่ยเขาจะบันทึกไว้ด้วยความคิดที่จะล่าปีศาจนี่เนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วมันดีคนที่ดีคนที่ฉลาดเนี่ยตายสูญเปล่าด้วยเหตุผลโง่ๆฉันว่ามันถึงเวลาที่เราต้องจบเรื่องนี้แล้วสองคนวันแทฮานและฉันเราจะก้าวไปจนสุดทางด้วยกันวันแทคือคนที่ช่วยฉันล่าและฉันคือคนที่นำการล่าเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกันโอเคเท่ากับว่าเดี๋ยวนะนี่ซักคิวบัสนะครับซักคิวบัสพูดได้ทุกภาษาเลยเพราะงั้นคดี1คดี2ชื่อของนารีลีจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ซัมมอนวิปดอนะครับมีโอกาสจะเป็นลินแชร์ซึ่งมีตุ๊กตาใช่ไหมนี่ตุ๊กตานะครับแล้วก็ใครอีกนะโลเคชันของฟ็อกซ์สปิริตก็คือหมู่บ้านกับโรงเรียนซึ่งในป่านี้เราสามารถที่จะตัดฟ็อกซ์สปิริตฮานาออกไปได้เลยเพราะว่าในนี้มันในป่าโอเคเราทำได้แค่นี้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมว่าเราจะมาเจอข้อมูลอะไรอีกหรือเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ